สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับนะเวทได้หอยแครงมานะครับก็จะมาลวกให้เพื่อนๆดูนะครับวิธีการลวกหอยแครงนะวิธีการกินที่ถูกต้องทํายังไงบ้างนะครับวันนี้เราได้หอยแครงมา1กิโลนะครับวันนี้ไปได้มาถูกมาก160บาทนะครับ1กิโลนะขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําให้หอยเขาคายหินคายดินที่อยู่ในตัวเขาออกมานะครับแล้วให้ผิวเขาสวยเนาะโดยการนะครับใช้ครกนะมาตําพริกลงไปเลยเดี๋ยววันนี้จะมาบอกเคล็ดลับทั้งหมดเลยนะครับวิธีการทำน้ำจิ้มด้วยนะครับนะแล้วก็วิธีการทำหอยนะครับให้เขาไม่มีเศษดินนะครับแล้วก็ใสสะอาดน่าทานนะครับตำพริกจนแหลกแบบนี้นะครับใส่ลงไปในตัวหอยได้เลยนะครับหอยเขาก็จะคายขี้ดินนะครับแล้วก็เศษดินเศษอะไรที่ติดอยู่ตามตัวเขานะครับเขาก็จะสลัดออกเนาะแบบนี้นะครับเรียบร้อยใส่เกลือลงไปนะครับ2ช้อนโต๊ะคนเลยครับคนแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเบ็ดล้างออกไปแล้วแหละรอบหนึ่งเนาะก็ล้างที่มาจากตลาดนะครับก็ล้างออกไปก่อนค่อยเอามาทำคลิปให้เพื่อนๆดูเนาะเพราะว่ามันบางทีไม่รู้เจออะไรมาบ้างแล้วเรามาทำคลิปนะครับก็เดี๋ยวล้างออกไปแล้วนะรอบหนึ่งนะอันนี้ก็จะให้เขาคายดินออกนะครับทิ้งเขาไว้แบบนี้นะครับครึ่งชั่วโมงก็เดี๋ยวเรามาเจอกันครับขั้นตอนต่อไปเราไปทำน้ำจิ้มกันครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำน้ำจิ้มกันนะตัวหอยแครงเองเนี่ยเขาจะเข้ากันกับน้ำจิ้มหวานนะครับนะน้ำจิ้มหวานหรือน้ำจิ้มถั่วนะครับนะเวลาทานเนี่ยรสเขาจะเย็นไปด้วยกันแล้วทำให้อร่อยมากยิ่งขึ้นจะเสริมให้ตัวหอยแครงเนี่ยทำให้มีรสชาติมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าท่านไหนนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดนะเพื่อนๆทำน้ำจิ้มซีฟู้ดได้เลยนะครับบางคนไม่ชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือชอบลักษณะเดียวกันกับที่เบสชอบนะครับคือน้ำจิ้มหวานดูคลิปนี้ได้เลยนะครับนะมาเดี๋ยวเรามาทำกันเลยขั้นตอนนี้นะครับเบสตั้งน้ำไว้นะครับน้ำธรรมดานะครับต้มอุปกรณ์น้ำจิ้มนะครับก็มีถั่วนะครับถั่วลิสงนะแล้วก็มีน้ำตาลนะครับครึ่งถ้วยตวงน้ำปลานะครับหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงนะครับมีถั่วลิสงนี่ตามชอบเลยนะครับเพื่อนนะขั้นแรกนะครับเราใส่ถั่วลงไปได้เลยนะถั่วนี้นะครับนะคั่วนะเบคั่วเองนะแล้วก็เอาเปลือกออกนะครับก็ตำเลยนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดนะก็ทานน้ำจิ้มซีฟู้ดได้นะครับเพราะว่าก็ไม่มีอันไหนผิดอันไหนถูกนะครับนะการทานอาหารหรือการทำอาหารนะครับแต่เบสแค่จะบอกว่าลองทานเป็นน้ำจิ้มไม่เผ็ดดูก็ได้บ้างนะครับหลายร้านนะครับเจ้าดังๆเนาะเขาก็จะเสิร์ฟน้ำจิ้มหวานนะครับกับหอยแครงเนาะลองดูนะครับถั่วของเราแหลกเรียบร้อยแล้วเราใส่น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะครับถ้าใครไม่มีน้ำตาลปี๊บก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับครึ่งถ้วยตวงใส่น้ำปลาลงไปได้เลยนะครับ1ส่วน4ถ้วยตวงนะน้ำเท่ากับน้ำตาลนะครับครึ่งถ้วยตวงใส่ลงไปขั้นตอนนี้คนได้เลยนะครับคนให้ตัวน้ำตาลเขาละลายเนาะวิธีการทำน้ำจิ้มหวานแบบนี้นะครับนะวันนี้มาสอนทำนะใครที่อยากได้สูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับคลิกที่มุมขวาบนนะครับเบสจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะจะมีลิงก์เด้งขึ้นมานะครับนะเป็นอยู่ในสูตรของกุ้งแช่น้ำปลานะครับสูตรกุ้งแช่น้ำปลากุ้งเด้งนะเพื่อนๆไปเอาสูตรจากน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรนั้นได้เลยนะครับเผื่อใครแบบไม่ทานเผ็ดนะครับแล้วก็อยากได้รสชาติแบบหอยแครงแบบชัดๆกลิ่นหอมของเขานะครับนะมีความเลือดความอะไรอย่างนี้เนาะทานกับน้ำจิ้มถั่วนี่สุดยอดจริงๆนะครับเดี๋ยวต้องให้เพื่อนๆลองเนาะตักใส่ชามได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หอยเราดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับผ่านไปประมาณ10นาทีนะเพื่อนๆก็จะสังเกตได้ว่านะครับนะตัวหอยแครงนะครับเขาจะปากอ้านะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเขาจะคายตัวดินนะครับที่อยู่ข้างในเนี่ยออกมานะครับเขาก็จะคายพวกดินพวก
ความแบบดำๆอะไรที่อยู่ข้างในนะครับนะเราต้องล้างให้สะอาดนะครับ1เลยบางคนชอบทานหอยแครงสดๆนะครับหรือลวกแค่10วิ15วินาทีนะครับเพื่อนๆต้องล้างขั้นตอนนี้ให้สะอาดเลยนะครับนะปากเขาจะอ้านะครับแล้วเขาก็จะคายดินคายเชื้อโรคอะไรที่อยู่ข้างในเขาออกมานะครับนะเวลาหอยแครงเขาอยู่ในขี้เลนนะครับตะกอนอะไรที่พัดเข้าหาเขานะครับก็จะอยู่ข้างในตัวเขานะเพื่อนๆก็ต้องล้างขั้นตอนนี้ให้สะอาดเลยนะครับต้องย้ำกันอีกทีเนาะแต่ที่สำคัญนะครับเราจะสังเกตได้ว่าตัวของตัวหอยเนี่ยเขาจะใสขึ้นนะครับนะจะมีความขาวขึ้นนะถ้าเพื่อนๆ อยากให้ตัวใสๆนะครับตัวเขาใสขึ้นเพื่อนๆคนแบบนี้นะครับคนเลยคนอย่างนี้นะครับ10นาทีนะคนอย่างนี้นะครับ10นาทีคนทางเดียวกันครับตัวหอยเนี่ยเขาจะใสขึ้นเลยนะครับนะขาวสวยนะไม่ต้องไปนั่งขัดนะครับคนอย่างนี้นะครับคนไปทางเดียวกัน10นาทีเดี๋ยวครบครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาเจอกันครับนี่เห็นไหมเพื่อนๆดำนะครับน้ำดำๆเขาออกมาเต็มเลยนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับที่จะมาบอกเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับครบ30นาทีแล้วนะเดี๋ยวเราไปล้างออกกันนะครับส่องน้ำเดี๋ยวเรามาเจอกันที่หม้อเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เบสตั้งหม้อไว้แล้วนะให้เขาน้ำเขาเดือดเลยนะครับเพื่อนๆนะน้ำอุ่นๆอะไรไม่ได้นะครับต้องเดือดพล่านเดือดลอยตัวขึ้นมานะครับนะเดี๋ยวไปเจอกันที่หม้อเลยครับเรามาขั้นตอนการลวกหอยแครงนะครับมีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งใส่น้ำส้มสายชูลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับเขาจะช่วยให้ตัวหอยเนี่ยกรอบขึ้นนะครับเวลาทานนะอร่อยยิ่งขึ้นนะครับพอใส่น้ำส้มสายชูเราลงไปแล้วเอาตะแกรงหรือกระชอนนะครับมาลองนะครับสำหรับการลวกนะครั้งแรกนี้เบสจะลวก15วินาทีนะครับนะลวกลงไป5ตัวนะลวกให้เพื่อนๆดูก่อนว่า15วินาทีมันเป็นยังไงนะครับลงไปได้เลยน้ำเดือดจับเวลาเลยครับ15วินาทีขั้นตอนนี้เราคนหน่อยนะครับ3 2 1นะครับเอาขึ้นได้เลยครับใส่น้ำเย็นนะครับนะน็อกใส่น้ำเย็นได้เลยเดี๋ยวเบสมาแกะให้ดูครับลักษณะหอยนะครับลวก15วินาทีนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลือดเขายังเยอะอยู่นะครับนะเริ่มที่15วินาทีนะครับ10วินาทีไม่แนะนำนะครับเพื่อนๆมันยังไม่สุกนะครับยังไม่สุกเลยนะครับ10วินะครับแนะนำให้เริ่มทานที่15วินาทีนะครับแบบนี้เลยลวกแบบที่2นะครับจับเวลาที่30วินาทีเอาตัวหอยนับลงไป5ตัวนะครับเดี๋ยวเบสจะทำให้เพื่อนๆดูนะครับเอาลงไปแล้วจับเวลา30วินะครับขั้นตอนนี้ผลนะครับ30วินาทีครับนะมาทำให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะ15วินาที30วินาทีแล้วก็1นาทีนะครับนะเป็นช่วงเวลาที่กำลังดีในการทานหอยแครงนะโอเคได้เวลาแล้วเอาขึ้นได้เลยนะครับน้ำต้องเดือดเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะเดี๋ยวเบสมาแกะให้ดูครับนี่คือหอยที่ลวก30วินาทีนะครับจะเห็นได้ว่าตัวหอยเขาจะเริ่มเป็นสีส้มนะครับนะก็จะสุกขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งนะครับวิธีการแกะก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าหอยเขาเริ่มสุกมากขึ้นก็จะแกะง่ายขึ้นนะครับยิ่งลวกนานเท่าไหร่เขาก็จะแกะง่ายขึ้นเท่านั้นนะครับยิ่งลวกนานเปลือกเขาจะหลุดออกจากกันเลยนะครับนะอันนี้เป็นหอยที่ลวก30วินาทีนะครับเพื่อนๆก็ชอบแบบไหน15วิ30วินะครับเดี๋ยวเราไปดู1นาทีกันครับขั้นตอนที่3นี้นะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการลวกหอยนะ15วินาที30วินาทีแล้วก็1นาทีนะครับนะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการรับประทานหอยแครงนะครับนะเดี๋ยวเราจับเวลา1นาทีนะครับนับหอยลงไป5ตัวนะครับลวกให้เพื่อนๆดูนะมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์กลางนะครับเอาลงได้เลยครับจับเวลา1นาทีเริ่มครับเวลาเดินแล้วครับน้ำต้องเดือดเท่านั้นนะครับเพื่อนๆนะ
ี๋ยวเบสจะมาแกะให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆก็จะเห็นความแตกต่างนะครับว่าหอยแครงแต่ละแบบเนี่ยเพื่อนๆชอบทานแบบไหนนะครับหลายๆคนไม่รู้นะว่าการทานหอยแครงเนี่ยมันจะมีระดับความอร่อยด้วยนะครับนะ15 30แล้วก็1นาทีนะครับสำหรับคนชอบสุกหน่อยก็1นาทีถึง1นาทีครึ่งนะครับถ้า2นาทีก็คือจะสุกมากเลยนะครับนะก็จะไม่ได้รสชาติของหอยแครงเลยเห็นไหมนี่สุกเลยนะครับนี่เขาอ้าปากออกมาเลยเห็นไหม1นาทีครับตอนนี้เหลืออีก12วิครับนะครับ1นาที4 3 2 1ครับ1นาทีตักออกเลยปิดไฟเลยครับเห็นไหมว่าบานออกเลยนะครับ1ตัวแช่น้ำเย็นเลยครับเดี๋ยวไปแกะให้ดูครับหอยที่ลวก1นาทีนะครับจะเห็นได้ว่าไม่มีเลือดเลยนะครับตัวหอยมีสีส้มนะครับบางอันหลุดออกมาเลยนะครับเปิดฝาหลุดออกมาเลยนะจะเห็นได้ว่าเลือดแห้งเลยนะครับนะสำหรับท่านไหนนะครับที่ชอบทานแบบสุกนะครับเบสแนะนำที่1นาทีครับกำลังอร่อยนะครับนะรสชาติไม่หายถ้า2นาทีหายเลยนะครับนะก็จะเหมือนกินเนื้ออะไรสักอย่างที่มันเหนียวๆนะครับนะประมาณ2นาทีแล้วก็จะไม่มีความอร่อยเลยนะครับดีที่สุดประมาณ1นาทีนะครับสำหรับคนชอบทานสุกนะถ้าใครที่ไม่ชอบทานสุกก็15หรือ30วินาทีนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบแบบไหนนะครับก็เลือกทานได้ตามใจชอบเลยนะครับ15วินาที30วินาทีหรือ1นาทีนะครับจะมีรูปขึ้นด้านล่างนะครับเพื่อนๆดูได้เลยเบสก็จะเขียนบอกนะครับตามนี้เลยนะครับสำหรับตัวเบสเองนะครับเบสจะเลือกที่30วินาทีนะครับนะกำลังดีสำหรับตัวเบสเองนะครับขั้นตอนนี้เบสก็จะตั้งน้ำให้เดือดนะครับเอากระชอนออกเนาะก็เดี๋ยวมาเจอกันครับตอนเบสลวกเลยน้ำเดือดแบบนี้แล้วนะครับสำหรับเวลาที่เบสชอบคือ30วินาทีนะครับนะเดี๋ยวเบสก็จะเอาหอยลงไปเลยอย่างนี้เลยนะครับน้ำเดือดๆนะจับเวลา30วิครับ30วินาทีน้ำเดือดๆเลยนะครับ9 8 7 6 5 4 3 2 1ครับหมดเวลาเราตักขึ้นได้เลยปิดไฟนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับนะเดี๋ยวก็ชอบแค่30วิพอคนทานถูกใจสิ่งไหนก็ทำแบบนั้นนะครับนะนี่ปะเดี๋ยวไปแกะจัดเสิร์ฟกันครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวก็ลงในน้ำเย็นทันทีเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันครับครับขั้นตอนนี้ก็เสร็จหมดแล้วนะครับนะนี่เป็นการลวกหอยนะครับ30วินาทีที่แบบที่เบสชอบนะครับวันนี้เบสเสิร์ฟพร้อมกับเส้นหมี่ลวกนะครับแล้วก็ทานคู่กับใบสะระแหน่นะอย่างนี้นะครับเข้ากันมากกับน้ำจิ้มหวานนะครับนะเพื่อนๆลองไปทำทานตามเบสได้นะครับนะลองดูนะครับเปลี่ยนจากน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเป็นน้ำจิ้มหวานดูบ้างเนาะก็นะครับทานรสจัดมากๆมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับนะน้ำจิ้มหวานของเราก็เด็กทานได้นะครับนะผู้ใหญ่ก็ทานได้นะคนสูงอายุนะครับก็ทานได้นะครับนะตัวหอยเองนะครับจะเห็นได้ว่าเลือดของเขานะก็ยังอยู่นะครับนะ30วินาทีนะครับนะใครไม่ชอบเลือดเลยนะครับแนะนำให้ประมาณ1นาทีนะวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับมีคลิปอะไรดีๆเบสก็จะมาลงไว้ที่ช่องนะครับนะวันนี้ก็สอนเพื่อนๆลวกนะครับว่าวิธีการลวกนะครับลวกแบบไหนถึงจะอร่อยเนาะวิธีเคล็ดลับต่างๆนะครับทำให้ตัวหอยแครงเนี่ยเขาสะอาดนะไม่มีขี้ดินนะครับให้เขาคายขี้ดินออกขี้เลนออกนะครับนะต่างๆมากมายในคลิปนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับสิ่งดีๆนะครับจากคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ